วัสดีค่ะทุกคนมาดามเมาวันนี้เจ๊มาตามคำขอของสาวๆในกลุ่มเมาส์มอยนะเพราะว่าสาวๆโพสต์ว่าขอให้รีวิว Maybelline Fit Me รองพื้นแบบซองของ Maybelline ที่วางขายในเซเว่นนะวันนี้ก็จัดให้ค่ะจริงๆ Maybelline Fit Me มันไม่ใช่ของใหม่นะแกมันเป็นสิ่งที่เขาวางขายในไซส์เต็มอยู่ในวัดสันหรือบูธนะคะหรือตามเคาน์เตอร์ของ Maybelline ทั่วไปก็ราคาก็จะประมาณ399บาทอาจจะเป็นขวดเต็มของเขาบรรจุ30 ml ทีนี้พอเขาผลิตแบบซองออกมาเจ๊เข้าใจว่าเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ลองใช้ได้ง่ายขึ้นไงราคาไม่แรงมากชอบไม่ชอบเขาไปตัดสินใจกันอีกทีนึงว่าจะซื้อไซส์จริงหรือเปล่าแต่เขาไม่ได้ผลิตออกมาทุกสีที่มีแบบไซส์จริงนะผลิตออกมาแค่2สีที่เห็นแบบตะกี้นี้นั่นแหละมี2เฉดด้วยกันก็คือ128และ120อันนี้สำหรับผิวขาวอมชมพูและอันนี้ผิวโทนเหลืองนะคะออกมา2อันด้วยกันราคา49บาทสำหรับผิวเจนะเป็นคนผิว2สีค่อนไปทางแบบว่าเฮ้ยจะเข้มๆหน่อยนะคะก็มาดูกันว่าถ้าตัว Maybelline Fit Me ตัวนี้เนี่ยจะทำให้หน้าของเจนั้นรอดหรือไม่ปัญหาผิวของเจ๊นะคะดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเจ๊เป็นคนผิวแห้งมากแห้งขนาดที่ว่าพออาบน้ำเสร็จปุ๊บถ้าไม่ทาครีมบำรุงคือคันและตื่นนอนขึ้นมาอาจจะมีผิวบางส่วนเป็นขุยได้นะคะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่มีรอยย่นเยอะนิดนึงนะคะมีกระเล็กๆตรงนี้แล้วก็รอยสิวใหญ่โตตรงนี้แล้วก็รูขุมขนตรงนี้ที่ค่อนข้างชัดนะคะทีนี้ตัว Maybelline Fit Me เนี่ยเขาบอกว่าเป็นรองพื้นที่เหมาะกับทุกโทนสีผิวให้ผิวแมตต์ปกปิดรูขุมขนไอ้ปกปิดรูขุมขนเนี้ยคงจะเคลมเยอะเลยแหละวะเพราะว่าเขาเขียนไว้ข้างหน้าว่า matte and poreless foundation นั่นหมายความว่าเขาเคลมเรื่องผิวต้องแมตต์และเบลอรูขุมขนได้ดีนอกนั้นเขาก็จะบอกว่าทำให้ผิวเรียบเนียนดูไร้ที่ติสำหรับคนผิวธรรมดาถึงผิวมันฉะนั้นผิวแห้งของเจที่ใช้เนี่ยอาจจะให้ผลที่ไม่ถูกใจคนผิวแห้งนะแต่ก็จะลองให้ดูนะเพราะคนผิวแห้งไม่ได้ต้องการความแมตต์อะไรมากอันนี้120และ128แน่นอนว่าพอลองปัดแล้วเจว่า128คือเจฉะนั้นเจจะลองใช้128ในการลองแต่งให้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊ขอไปแต่งหน้าแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าเฮ้ยพอแต่งหน้าปุ๊บตัวรองพื้นมันจะให้ผลเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะตึงมีเรื่องแล้วเดี๋ยวเพิ่งไปแต่งหน้ามีเรื่องแล้วจ้ะตอนนี้เมื่อกี้เพิ่งพูดอยู่โยกๆเห็นไหมถ้าผิวไม่ชุ่มชื้นพอให้ไปบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นพอก่อนแล้วค่อยมาใช้รองพื้นMaybelline Fit Me ตัวนี้นะเพราะเนี่ยเท่าที่เห็นไหมตกร่องไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะเจ๊เมื่อกี้ทากันแดดปุ๊บมาลงตัวนี้เลยไม่สำเร็จนะเดี๋ยวเจ๊จะล้างหน้าใหม่บำรุงใหม่แล้วก็ใช้ไพรเมอร์สำหรับคนผิวแห้งอีกทีหนึ่งแล้วแต่งให้ดูอีกครั้งนะเดี๋ยวมามาลงกันใหม่ไปปรับผิวหน้ามาแล้วใครที่ผิวแห้งแบบมาดามเมาส์คงต้องอย่างนี้เหมือนกันนะถ้าจะใช้รองพื้นตัวนี้คือต้องไปลงเซรั่มโลชั่นและเปลี่ยนครีมบำรุงตะกี้แบบเปลี่ยนตอนที่ทาตอนแรกเป็นครีมที่แบบว่าเหลวๆหน่อยอันนี้แบบครีมเข้มข้นเลยค่ะแล้วก็ลงตัวนี้เป็นไพรเมอร์สำหรับคนผิวแห้งมาก่อนนะไม่งั้นตกร่องแน่ๆมาเทคทูตกร่องแล้ว เดี๋ยวเจ๊ไปแต่งหน้าเต็มๆอีกทีนึงแล้วกลับมาดูกันว่าเฮ้ยพอแต่งหน้าแล้วจะเป็นยังไงนะจ๊ะไปแต่งหน้าเสร็จแล้วมาดูใกล้ๆว่าผิวเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะโอเคความพอเลสก็คือยังพอเลสอยู่นะคะคือตัวรูขุมขนน่ะมันหายไปนะคะเบลอขึ้นแล้วก็ความโคเวอร์เรจถือว่าดีอยู่นะดูดิรอยสิวรอยกระก็หายไปเยอะนะคะแต่อาจจะไม่ได้แบบสามารถปิดรอยสิวที่แบบเข้มมากๆได้ถ้าเข้มมากๆอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊เนี่ยจะต้องไปซักผ้าคือวันนี้มีกิจกรรมหลายอย่างวันนี้เป็นวันแรกที่กลับมาที่กรุงเทพนะจากหลังจากไปเที่ยวแบบ10 วันอะทุ่งดอกบัวตองแม่ฮ่องสอนตากสุโขทัย10 วันนี้คือผ้าเน่าเยอะมากเราต้องไปซักผ้าตากผ้า กิจกรรมเจ๊ไม่มีอะไรมากคือวันนี้ต้องซักผ้าต้องตากผ้าใช่ป่ะแล้วก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยออกไปซื้ออะไรเข้าบ้านนิดนึงเพราะในตู้เย็นคือว่างเปล่ามากไม่มีอะไรเลยทำกับข้าวกินไม่ได้เลยนะจ๊ะณจุดนี้ก็เดี๋ยวมาดูว่ากิจกรรมทั้งวันของเจ๊เนี่ยกับรองพื้นของ Maybelline Fit Me ตัวนี้นะมันจะทำให้แบบคนผิวแห้งแบบตกร่องตกรูหรือว่ามีสภาพเป็นยังไงหลังจากที่ใช้ชีวิตทั้งวันนะคะโอเคตามไปดูจ้าไปป้าแต่ละระหว่างเราไปหากาแฟกินกันก่อนดีกว่าไปครึ่งวันแรกเอ้ยลืมเอาสแตมป์มานี่ไงนี่ของฝากให้พี่กุ้งสแตมป์เซเว่นเต็มเลยของฝากจากทริปกุ้งหลอกก็จากแม่ฮ่องสอนกับตากับพี่กุ้งอะไรเหรอสแตมป์เซเว่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวลคัมทูแบงก็เวลคัมทูแบงก็อยากบอกว่าการสะสมสแตมป์เซเว่นของเราเนี่ยเป็นมหากรรมมาก81 บาทใช่ไหมเดี๋ยวจะแบกไก่81 บาททำไปหน้าที่อะมันเป็นหน้าที่ก็แต่ว่า10 วันนี้แบบเน่ามากเลยนะกระเป๋าอะไม่เคยเที่ยวนานขนาดนี้ใช่นะนี่เป็นเที่ยวที่ยาวนานที่สุดของเราแล้วไปฮาร์บินก็7 วันใช่ไหมแต่จะว่าบาฮาร์บินเน่ากว่าละเพราะว่าฮิตเทคแบบอ๋อเราไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าฮิตเทคเป็นแบบอ๋อฮิตเทคมันใช้ซ้ำได้การก็ทำกันวันนี้กินอะไรตอนเย็นมาลาปะถ้ากินอยากกินเหมือนกันนะมันแบบเป็นไงก็เดี๋ยวไปเดอะมูนชิมผักนิดหน่อยแล้วก็เนื้อสไลด์ให้ตั้มนิดหน่อยแล้วก็เมื่อกี้กลับมากินมาล่าเสร็จขึ้นมาสรุปผลกันว่าหน้าเหลือเท่าไหร่แต่ตอนนี้มันก็โอเคนะเอาจริงๆคืออันเนี้ยครั้งแรกที่เขาลองใช้อะตั้มมันตกร่องแบบตกเลยอะตกแบบเป็นคราบเลยอะต้องเช็ดออกเอาเมคอัพรีมูเวอร์เช็ดออกแล้วลงใหม่อีกทีนึงลงการก่อนลงใหม่ก็คือบำรุงแบบบำรุงเต็มที่แล้วก็ต้องใช้ไพรเมอร์สำหรับคนผิวแห้งอะอันนี้ก็ไม่ผิดนะเพราะเขาระบุมาอยู่แล้วว่าเป็นสำหรับคนผิวธรรมดาถึงมันเอ๊ะแป๊บนึงอันนี้ลงข้างละเบอร์ปะไม่เบอร์เดียวเพราะมันมี2โทนไงโทนชมพูกับโทนเหลืองแต่โทนชมพูเขาไม่ได้ถ้าเกิดเขาใช้โทนชมพูปุ๊บเทาเลยงานต้องใช้โทนเหลืองก็เลยลงโทนเหลืองหมดเลยทั้งหมด1 2 8 3 2 1 2 1มาแล้วชาบูมาล่า again and againต่อโอ้ยังต่อเนื่องอร่อยร้อน นาดนั้นเลยเหรอเหลือปะเลอะเต็มเลยเตอะเลอะหนวดเลอะหนวดกินยังไงเปื้อนหนวดอ่ะอร่อยปะไหนหมูที่กินตะแกะไปไหนโอดตั้มถึงก็ต้องกินอีโนกันเลยทีเดียวนะ 4 ทุ่มแล้วนะจ๊ะกับตอนนี้เจ๊ต้องมาล้างจานก็เลยคิดว่างั้นก็ดูผลของรองพื้นซองของ Maybelline Fit Me จากเซเว่นดีกว่านะว่าตั้งแต่ตอนช่วงเช้าที่เราแต่งหน้ากันประมาณ 10 โมงนั้นจนถึงตอนนี้ประมาณ 4 ทุ่มผลมันเป็นยังไงเนาะอ่ะคือสิ่งที่เหลืออยู่สำหรับคนผิวแห้งแบบเจ๊ Maybelline Fit Me กับราคา49 บาทนะในเซเว่นทำออกมาได้ดีเลยโดยเฉพาะสีเพราะว่าสีเนี่ยมีโทนแบ่งให้อย่างชัดเจนเหลืองคือเหลืองจริงแต่สำหรับเจ๊ก็คือ1เนื้อครีมเกลี่ยง่ายนะเกลี่ยง่ายลื่นๆดีแล้วก็พอสีออกมาแล้วเนี่ยไม่ดรอประหว่างวันแล้วก็ไม่ตกล่องในข้อแม้วงเล็บที่ว่าถ้าคนผิวแห้งมากๆต้องบำรุงอย่างถึงพร้อมคือแก้ไขปัญหาผิวตัวเองก่อนค่อยใช้ก็จะอยู่รอดปลอดภัยนะจ๊ะวันนี้มานำมาขอลาไปก่อนนะหลังจากนี้เจ๊จะต้องไปล้างจานจึงล้างเสร็จแล้วค่อยนอนได้แล้วก็มีลูกๆมานอนรอแล้วรอแม่เหรอปิ๊งครับปิ๊งครับรอแม่เหรอแล้วก็คนโน้นรอแม่ครับตาทำไมหน้าไม่เห็นหน้าไม่อยากคุยด้วยเหรอจึงลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ